ับเราเชี่ยวชาญสวัสดีค่ะมาหม่อมชัชดาภรณ์ศรีดอนค่ะจุกจิกสุภดาวิจักชัยวงศ์ค่ะปิ่นเพชรลิ้มซ้ายค่ะจะเจอเรา3คนเช่นเคยนะคะกับรายการคัดข่าวมาคุยเช้าๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะต้องบอกว่านี่เพิ่งผ่านพ้นเทศกาลที่หลายๆคนบอกว่าอิ่มท้องแล้วก็อิ่มตา อิ่มใจกับขนมไหว้พระจันทร์ใช่ขนมอร่อยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ดูน้องหม่อมอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกนะก็จะบอกว่าเทศกาลที่ผ่านไปแบบอ้วนๆกินกันอร่อยมากแล้วแต่ละสายนะโอ้โหเรียนนี้ไข่เข้มโงยิ่งอย่างนี้สัญหาแหมเปิดมาก็พูดเรื่องกินกันเลยนะคะเพราะวันนี้มีจะพาไปกินด้วยหรือเปล่าวันนี้ไม่กินเอามีกินกรุบกริบแต่ว่าประเด็นหลักไม่ได้อยู่ที่เรื่องกินไปฝึกสมองประลองปัญญาและสมาธิกันด้วยการเล่นเกมค่ะแต่บอกเลยว่าเกมที่ผมจะพาไปเล่นเนี่ยให้คุณวางสมาร์ทโฟนวางโทรศัพท์มือถือวาง iPhone iPad อะไรไว้ได้เลยจะไม่ให้เล่นในนั้นหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ด้วยโอ้โหนี่ข่าวของพี่จิ๊กก็น่าสนใจเหมือนกันนะอย่าเพิ่งโปรยของตัวเองให้จะบอกข่าวที่เราคัดมาค่ะคุณผู้ชมค่ะคัดมาอย่างดีกับเรื่องที่ฮอตมากในโลกโซเชียลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับการสร้างแบบที่ต้องบอกว่าวิมานพระอินทร์เป็นยังไงจิ๊กเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะได้เห็นแบบกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าที่มันเป็นกระแสเพราะว่าแบบวิมานพระอินทร์นั้นมันเหมือนอาจจะบอกว่าแหมบางคนก็แค่คล้ายกับเดอะคริสตัลไอแลนด์ที่รัสเซียไปดูแบบก็ดูภาพกันค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งแบบนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเป็นวิมานพระอินทร์ที่เขามีการคิดค้นมาอาจจะมีการเหมือนความเหมือนที่แตกต่างโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ว่าหลายๆคนได้เห็นภาพแบบนี้แล้วมันเหมือนกันเกินไปไหมกับที่รัสเซียซึ่งที่รัสเซียเนี่ยเขาก็มีมาสักพักใหญ่แล้วนะคะถ้าเกิดใครได้มีโอกาสไปที่นั่นก็อาจจะมีการถ่ายภาพมาแต่วิมานพระอินทร์เนี่ยหลายๆคนบอกแหมเขาคิดค้นมาเองเลยนะจ๊ะ อาจจะแบบเป็นความคิดที่ใกล้กันแต่มันเหมือนมากไหมอาจจะเป็นอินสปิเรชันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่สรรพสิ่งบนโลกใบนี้มันก็มีความเป็นไปได้ที่จะคล้ายคลึงกันแหละแต่ไม่มองกลางมากเลยมากจริงที่ว่าหลายๆคนบอกว่าทางสจ.ร.เขาออกมาบอกเลยนะคะว่าต้นแบบนั้นก็คล้ายกับเจดีย์จอมแหซึ่งแหในที่นี้ก็เหมือนกับแหที่เวลาชาวประมงเขาตากแดดตีแผ่ออกมาเหมือนมากเลยแต่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะโลกออนไลน์ก็ได้เดินทางไปตรวจสอบนะคะว่านอกจากที่จะเหมือนเดอะคริสตัลไอแลนด์ที่รัสเซียแล้วนะคะยังเหมือนที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นที่หน้าสถานีรถไฟนาโกย่าดูภาพกันค่ะนี่แหละอันนี้ก็คล้ายนะและที่ญี่ปุ่นนี่นะคะสร้างมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1989ค่ะนานเหมือนกันนะเขามีมาตั้งนานแล้วเขาสร้างเมื่อครบรอบ100ปีของเมืองนาโกย่าเขาก็มีนี้ขึ้นมาและถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของเมืองนาโกย่าเลยเกือบ30ปีแล้วใช่ไหมคะอันนี้ถ้าแบบเหมือนนะก็มีเขาก็มีกันมานานแล้วเอาจริงๆต้องบอกว่าหลายๆอย่างอย่างที่พี่มะม่อมบอกคือมันก็มีความคล้ายกันบนโลกนี้อะไรที่เราคิดได้ก็เคยอาจจะมีคนคิดได้มาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปลอกเขาหรือเปล่าแต่มันคล้ายกันเกินไปไงถ้าเราสมมติว่าจะมาตั้งที่เมืองไทยค่ะคุณก็ไปญี่ปุ่นก็ถ่ายมาไปรัสเซียก็ถ่ายมาแล้วมันจะมีความภูมิใจอะไรล่ะถ้าไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็ได้ไม่ต้องไปรัสเซียก็ได้อยู่ที่ไทยก็มีแบบนี้คุณได้ถ่ายรูปหรือจะคิดไม่แต่ของอันนี้เขาเล่ามาให้ฟังไงค่ะซึ่งล่าสุดพอออกมาเป็นประเด็นแบบนี้ทางสจ.ร.เขาบอกว่าไงรู้ไหมเอาอย่างนี้ละกันนะทางสจ.ร.ก็คือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังถ้ามันเหมือนแล้วมันเป็นประเด็นทางสังคมแบบนี้เรายุบไปเลยดีไหมเปลี่ยนแบบเราไม่สร้างวิมานพระอินทร์ที่เป็นรูปทรงนี้แต่ก็จะมีการออกแบบใหม่ที่เป็นแบบอื่นต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าสำหรับวิมานพระอินทร์นั้นอยู่ในเฟส2แผนงานที่11เป็นโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอยู่ระหว่างการทำเรื่องของงบประมาณใช้งบประมาณ120ล้านบาทในการออกแบบย้ำกันอีกครั้งนะคะ120ล้านบาทในการออกแบบถ้าอนุมัติก็จะเริ่มพัฒนาในปี60แต่โชคดีตรงวิมานพระอินทร์นี้หลายๆคนบอกว่าขอเปลี่ยนแบบแล้วกันเพราะว่าเป็นประเด็นในโลกโซเชียลกันเยอะทั้งในส่วนของสถาปนิกหลายๆท่านเองก็ได้ออกมาพูดนะคะว่าจริงๆแล้วนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าในเรื่องของจริยธรรมเราเป็นสถาปนิกนำแบบนำอะไรมาแล้วมาก๊อปปี้มันเหมือนเดะมันอายอ่ะมันน่าอายนะถ้าเกิดสมมุติว่าไปลอกไอเดียของเขาเรื่องของจรรยาบรรณวิชาชีพเขาก็เลยเป็นห่วงกันเรื่องนี้เหมือนกันค่ะซึ่งคนที่ออกแบบนะคะที่ The Crystal Island นะคะก็คือ Norman Foster นี่ก็ต้องบอกว่าเป็น King of
การออกแบบเลยอ่ะหลายๆคนรู้จักดีโอ้เป็นท่านเซอร์เลยนะเซอร์นอร์แมนฟอสเตอร์เราเข้าใจถึงเจตนาดีในเรื่องของคือแรงบันดาลใจกับที่มาของการจะสร้างคือมันก็มาจากของไทยเรานี่แหละแต่พอด้วยความที่รูปทรงหรือรูปแบบมันอาจจะไปคล้ายคลึงกันแต่ลองสังเกตดูว่าไอ้รูปทรงแบบนี้มันสะดุดตานะมันสามารถเป็นแลนด์มาร์คได้แต่มันไม่เหมือนกับที่อื่นไงมันไม่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องเหมือนนี่แหละแต่มองว่ามันเป็นเจตนาดีค่ะในการที่จะสร้างแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะเพราะจริงๆแล้วสจล.จะเป็นในส่วนของรับปรึกษาที่ออกแบบแต่ว่าสจล.ก็ไม่ได้ออกแบบเองก็ไปจ้างบริษัท A7 ที่ปรึกษาในการมาร่วมออกแบบก็อาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงค่ะเราให้โจทย์ความเป็นไทยไปใช่ไหมนะออกแบบเขาก็มองถึงความเป็นทันสมัยด้วยอะไรด้วยนะคะจบหรือยังคะอันนี้จบละค่ะอันนี้จบแล้วเรื่องที่ไม่ควรลอกเลียนแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ควรลอกเลียนแบบเหมือนกันค่ะกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างครูและศิษย์ที่มีคุณครูท่านหนึ่งกำลังสอนในวิชาพละศึกษาแล้วก็เกิดไม่พอใจนักเรียนครูบอกว่าคือตั้งใจปาแก้วเนี่ยใส่ผนังแต่เผอิญว่ามันไปโดนน้องน้องทรายนะคะน้องเด็กนักเรียนที่โดนแก้วที่คุณครูปาเนี่ยโดนเข้าไปที่แก้มก็ทำให้รูปหน้าเนี่ยผิดรูปไปหม่อมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยติดตามข่าวนี้กันมานะคะตามทั้งเรื่องของการจะจัดการเรื่องการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้อย่างไรบทลงโทษนะคะรวมไปถึงอาการของน้องด้วยอ่ะวันนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะย้อนไปดูเรื่องราวกันหน่อยก็แล้วกันเกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาอันนี้เป็นลักษณะการเปรียบเทียบใบหน้าของน้องอันนี้เป็นหลังเนี่ยค่ะนี่หน้าคือหน้าที่ปกติของน้องหน้าสวยแต่ดีนะใช่ค่ะแต่พอหลังจากวันที่8สิงหาคมผ่านไปหน้าน้องก็เปลี่ยนไปแบบนี้ค่ะกล้ามเนื้อด้านซ้ายไม่สั่งการนะคะด้านขวาเนี่ยยังปกติทุกอย่างหลับตาได้ยิ้มได้นะคะแต่ด้านซ้ายเนี่ยแม้กระทั่งเวลานอนตาข้างซ้ายน้องเนี่ยไม่สามารถปิดได้สนิทน้องทุกวันนี้น้องกินข้าวไม่ได้น้องบอกว่าต้องกินผ่านหลอดต้องดูดผ่านหลอดเท่านั้นเพราะเวลาตักข้าวใส่ปากปั๊บเนี่ยหรือแม้กระทั่งน้ำเองถึงแม้แต่น้ำถึงเอาเข้าปากไปปั๊บมันรั่วออกทางปากอีกข้างเพราะมันเปลี่ยนเลยกล้ามเนื้อควบคุมใช่ไม่ได้แล้วเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะเรื่องนี้ค่ะย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะน้องเล่าให้ฟังว่าคุณครูท่านนี้เป็นครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นด้วยเนี่ยแหละแล้วก็สอนวิชาพละศึกษาวันนั้นครูจะสอนตะกร้อกำลังไปทำฉลากเนี่ยแหละค่ะมาเพื่อที่จะแบ่งกลุ่มนักเรียนน้องเล่าว่าวันนั้นเนี่ยตอน9โมงเช้าด้วยความที่แดดมันก็แรงค่ะคุณผู้ชมทั้งสองท่านคะแล้วเผอิญว่าแถวที่น้องตั้งกันเนี่ยแถวที่น้องอยู่เนี่ยคือมันอยู่กลางแดดมันก็มีส่วนนึงที่เพื่อนๆอยู่ในร่มน้องก็เลยยืนขึ้นเพื่อจะเข้าร่มหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะปรากฏว่าพอครูหันมาเจออ้าวขัดคำสั่งครูบอกให้นั่งทำไมถึงยืนกันด้วยความโมโหก็เลยปาแก้วออกมาแล้วแก้วก็ไปโดนน้องคือณตอนนี้คุณผู้ชมระหว่างตัวคุณครูเองกับตัวน้องเองยังเล่าไม่ตรงกันกรณีของแก้วแม้กระทั่งวัสดุของแก้วคือท่านผอ.โรงเรียนเนี่ยออกมาบอกว่าแก้วเนี่ยเป็นแก้วพลาสติกแต่น้องยืนยันว่ามันคือแก้วเซรามิกโอ้น้ำหนักมันต่างกันเลยนะต่างไงเนี่ยคือสิ่งที่ยังไม่ตรงกันนะคะอ่ะพอทราบเรื่องนี้คือพอหลังจากที่น้องโดนน้องยังเอาแก้วเนี่ยเก็บไปคืนให้ครูด้วยนะตอนที่เกิดเหตุถามว่าเจ็บไหมตอนนั้นเจ็บแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะรุนแรงอะไรกลับไปบ้านก็ไม่ได้บอกใครค่ะเจ็บไหมเจ็บแต่ก็ไม่ได้บอกผู้ปกครองพอเช้ามาค่ะน้องปฏิบัติภารกิจตามปกติตอนเช้ายังไม่ได้ส่องกระจกหรืออะไรเข้าห้องน้ำอาบน้ำน้องล้างหน้าน้องรู้สึกอุ้ยแสบตาข้างซ้ายแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรคือน้ำมันเข้าตาค่ะแต่น้องก็คงไม่ได้คิดอะไรคงไม่มีอะไรก็แปรงฟันพอแปรงฟันจะบ้วนปากน้ำมันไหลออกทางปากเอ๊ยยังไงน้องเลยส่องกระจกและพยายามยักคิ้วเฮ้ยคิ้วซ้ายขยักไม่ได้พอยิ้มอ้าวหน้าซ้ายไม่ทำงานนี่น้องเลยตกใจเลยรีบไปบอกผู้ปกครองนี่จะเป็นที่มาที่ผู้ปกครองพาน้องไปหาหมอพอไปหาหมอแล้วหมอวินิจฉัยออกมาว่าเนี่ยหน้าด้านซ้ายเนี่ยผิดปกติมีความผิดปกติแบบนี้แบบนี้ค่ารักษาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ผู้ปกครองก็เลยพาน้องไปคุยกับคุณครูที่โรงเรียนคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทางโรงเรียนยินดีจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายจนกว่าจะหายนี่ครั้งแรกที่ไปคุยน้องก็รักษาตัวต่อค่ะหลังจากนั้น1เดือนผ่านไปมันยังไม่หาย
ก็เลยไปคุยใหม่โรงเรียนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวโรงเรียนจะช่วยนี่คือครั้งที่2ครั้งที่ไปคุยโรงเรียนยืนยันว่าจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่พอหลังจากนั้นค่ะ1เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยยังไม่หายอาการคือนอกจากจะไม่หายแล้วอาการมันยังแย่ลงด้วยตาน้องเริ่มพร่ามัวเปลี่ยนโรงพยาบาลไปหาหมอหมอบอกว่าต้องผ่าตัดนะเคสแบบนี้ 2-3 แสนบาทเลยไปคุยกับทางโรงเรียนใหม่เอาแล้วทีนี้โรงเรียนบอกว่าเต็มที่อ่ะให้ได้แค่ 80,000 ตายแล้วมันจะพอเหรอคะผู้ปกครองก็เลยแบบอ้าวคือคุยกันตอนแรกบอกว่าจะรักษาให้ค่ารักษาทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะหลังจากที่ข่าวนี้เผยแพร่ออกไปค่ะทางมูลนิธินะคะปวีณาหงสกุลโดยคุณปวีณานี่แหละค่ะประธานของมูลนิธิก็เลยพาน้องชื่อน้องสายไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยันฮีไปตรวจเลยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าน้องมีอาการคือกล้ามเนื้อมันบวมไปกดทับเส้นประสาทคู่ที่7มันเกิดจากการกระทบกระเทือนเส้นประสาทเส้นที่7ไม่ทำงานค่ะทำให้ตาของน้องหลับไม่สนิทเวลาน้องนอนน้องหลับตาได้แค่ข้างเดียวอ่ะคือหมอคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วว่าน้องลืมตาได้หลับตาได้ขนาดไหนคือแค่ครึ่งตาเองอ่ะข้างซ้ายปากด้านซ้ายก็ทำงานไม่ได้เนี่ยนะคะก็โชคดีที่ไม่พบการแตกร้าวของกระดูกเป็นที่เส้นประสาทกับกล้ามเนื้อตอนนี้น้องมีอาการเจ็บที่ใบหน้าด้านซ้ายนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบไปทับเส้นประสาททำให้ใบหน้าในผิดปกติโดยเฉพาะดวงตาซ้ายเนี่ยไม่สามารถปิดสนิทได้คุณหมอบอกแบบนี้ค่ะคือถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกด้วยความที่ตามันปิดไม่สนิทใช่ไหมคะตามันจะแห้งมีโอกาสตาบอดค่ะโอ้โหเรื่องใหญ่แรงอะเรื่องใหญ่เลยนะคะตอนนี้น้องผู้เสียหายน้องทรายเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างการหารือกับคุณพ่อคุณแม่มีนักข่าวถามน้องว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้กลับไปที่โรงเรียนไหมคือกลับไปแล้วคุณครูว่าไงครูก็นิ่งไม่ได้พูดอะไรจนมาถึงทุกวันนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวมีการฟ้องมีการแจ้งความกันไปถามน้องว่าจะกลับไปเรียนอีกไหมน้องบอกว่าคงไม่ตอนนี้คุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองว่าจะเปลี่ยนโรงเรียนไปเรียนที่อื่นนะคะส่วนคุณครูที่เป็นคนปาแก้วเนี่ยตอนนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต31มีคำสั่งย้ายด่วนไปแล้วนะคะให้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบุญวัฒนาตั้งแต่เมื่อวันที่14กันยายนแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถ้าการพิจารณาลงโทษหากพบความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรงก็จะมีโทษตั้งแต่ภาคทันตัดเงินเดือนไปจนถึงลดขั้นเงินเดือนแต่ถ้าผิดวินัยร้ายแรงจะมีโทษตั้งแต่ปลดออกจากราชการไปจนถึงไล่ออกจากราชการเลยค่ะค่ะซึ่งมีทนายหลายคนนะคะที่เขาจัดรายการเขาก็เคยพูดถึงกรณีนี้สามารถฟ้องได้ทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาเพราะว่าน้องเขาเนี่ยในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือว่าทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วน้องเขาจากคนที่เป็นคนหน้าตาน่ารักหน้าตาสวยอะเนาะค่ะก็จริงๆแล้วอันนี้สามารถจริงๆสามารถเรียกร้องฟ้องร้องทางกฎหมายได้ด้วยใช่มั้ยคะได้ได้ตอนนี้กำลังเนี่ยแหละค่ะเรื่องของการตรวจสอบว่าคือทั้ง2คนยังให้การที่ยังไม่ตรงกันในบางกรณีแล้วผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุการณ์ก็ต้องมีพยานแวดล้อมเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีความจำเป็นต้องปาแก้วลองนะลองไปเสิร์ชดูนะคะในอินเทอร์เน็ตนะมันจะมีคําว่าคดีพลิกนั่นตรงนี้คือเยอะไปหมดเลยนะตอนเนี้ยรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนก่อนนะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะใช่ค่ะเรามาดูเรื่องราวของพิษภัยกันบ้างนะคะสำหรับของเล่นค่ะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวเราดีกว่านะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกมีบุตรหลานที่ยังเล็กอยู่แล้วก็เล่นของเล่นไอ้เจ้าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นอันตรายแล้วล่ะหลายคนก็ออกมานะคะเตือนภัยถึงเรื่องนี้จนล่าสุดค่ะมีผู้ปกครองออกมาค่ะพูดถึงเรื่องของเล่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสลามนะคะเป็นของเล่นเด็กที่มันมีลักษณะคล้ายกับแป้งเปียกคล้ายกับดินน้ำมันนั่นเองนะคะแล้วก็ลายเอเลี่ยนเขาเรียกลายเอเลี่ยนกันสีใสๆสีใสๆนะคะแล้วก็เป็นวัสดุที่มันยืดหยุ่นได้แล้วก็ส่วนผสมมันเนี่ยไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าไหร่นะคะจนล่าสุดมีผู้ปกครองท่านนึงค่ะออกมาโพสต์นะคะถึงกรณีของลูกสาวตัวเองต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากสารพิษเยอะเกินไปนั่นเองค่ะมาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะสำหรับการเลือกซื้อของเล่นค่ะสำหรับผู้ปกครองก็ควรคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะหลังจากมีคนออกมาระบุค่ะว่าเด็กหญิงวัย6ขวบหายใจไม่ออกค่ะ
แล้วก็มีมือเปื่อยนะคะจากการเล่นสลามหรือว่าที่เรียกกันว่าไอ้เจ้าน้ำลายเอเลี่ยนเนี่ยแหละค่ะนักวิชาการทางด้านเคมีค่ะก็ออกมาระบุว่าส่วนผสมบางอย่างเนี่ยนะคะของไอ้น้ำลายเอเลี่ยนเนี่ยคุณผู้ชมมันส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและเป็นอันตรายได้ถึงชีวิตนะคะจริงๆไอ้เจ้าสลามเนี่ยเขาเอาไว้ทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะที่บ้านปิ่นก็มีค่ะมันจะเป็นนิ่มๆอะค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยผู้ปกครองคนนี้เนี่ยก็ออกมาโพสต์เตือนภัยว่าลูกสาวของเขาเนี่ยนะคะเด็กหญิงวัย6ปีเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดมีอาการแสบตามือเปื่อยแล้วก็หายใจไม่ออกนะคะจากการเล่นสลามแล้วก็เมื่อสอบถามเข้าไปค่ะผู้ปกครองก็บอกว่าเด็กหายใจไม่ออกก็เลยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเมื่อ2วันก่อนแพทย์ก็เลยวินิจฉัยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นเองนะคะสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของสลามก็คือมีกาวค่ะอะไรอย่างนี้นะมีผงซักฟอกนะคะมีบอแร็กซ์แล้วก็สีที่ไม่ใช้ผสมอาหารซึ่งเป็นสารเคมีเนี่ยอาจจะปนเปื้อนเข้าทางผิวหนังเมื่อสูดดมเข้าระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะแพ้ไงก็เลยไปสอดคล้องกับผลตรวจสอบเครื่องเอ็กซเรย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะพบว่าสลามเนี่ยมีสารตะกั่วมีปรอทมีสารหนูมีดีบุกมีคลอรีนแล้วก็พบว่ากาวเนี่ยที่ใช้เป็นส่วนผสมหลักนะคะมีสารฟอร์มาลีไฮด์เป็นตัวมันจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าคล้ายๆสารฟอร์มาลีนอะนะคะอันนี้ก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจด้วยสลามเนี่ยนะคะมีวางขายอยู่ตามร้านค้าทั่วไปโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนที่มีเด็กๆนั่นแหละแล้วก็ทั้งแบบสำเร็จรูปแล้วก็เป็นแบบชุดให้นำมาผสมขายเอ้ยผสมเล่นเองนะคะแล้วก็อันตรายจากสารปนเปื้อนที่อยู่เนี่ยก็ทำให้สคบ.เตรียมที่จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาว่าห้ามวางจำหน่ายสลามแล้วอ๋อดีค่ะเพราะว่าอะไรที่เป็นสีสันสดใสบางทีแบบแดงแดงเขียวเขียวเนี่ยมันล่อตาล่อใจเด็กนะคะผู้ปกครองเองก็ควรจะดูแลตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเขาขอเงินไปซื้อของเล่นไปซื้ออะไรมาเล่นพิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กก็ไม่รู้หรอกว่าของข้างในคืออะไรคนที่จะต้องดูแลระมัดระวังได้ดีที่สุดก็คือตัวผู้ปกครองเองนะคะศึกษากันสักนิดนึงอยากให้ลูกๆหลานๆเล่นอะไรแล้วปลอดภัยไหมคะยังไงได้เลยค่ะจะขายของแล้วนะเพราะว่าช่วงหน้าจะชวนครอบครัวค่ะไม่เฉพาะแค่ครอบครัวนะคะเริ่มตั้งแต่อายุ3ขวบไปจนถึงกี่ขวบเลยก็ได้50 60ปีไปเล่นเกมกันที่นี่แต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าหม่อมพาไปค่ะเข้าบรรษานี้พักดื่มพักตับเถอะครับงดเหล้าเข้าบรรษาโทร1413คัดข่าวมาคุยค่ะช่วงที่2นะคะก็ยังอยู่ในประเทศเราอยู่ในบ้านเรานะคะแต่ว่าจะพาไปค่ะดูการแกะสลักไม่ได้ดูเพียงอย่างเดียวมีคนรับสอนด้วยปกติพี่มะม่อมชอบแกะสลักบ้างไหมคะผักผลไม้เนี่ยพอได้ก็แค่ตัวแทนโรงเรียนประกวดแค่นั้นเองโหคมสุดๆนะอันนี้เป็นผักผลไม้ง่ายไปหน่อยอ่ะอันนี้แกะสลักหินละกันเดี๋ยวนะปิ่นแกะสลักหินเนี่ยพี่มะม่อมดูน่าจะใช้ได้นะหน่วยก้านอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสวยถึงบุกบืนเนี่ยเหรอฮะคือตอนนี้รูปร่างมันสูสีกับหินแล้วใช่ไหมอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่คือถ้าอยากเรียนอ่ะเขามีคนสอนให้ฟรีที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นคุณลุงท่านนึงค่ะอายุ62ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยศิลปะการแกะสลักหินในบ้านเราเนี่ยนะคะก็ค่อยๆหายไปแล้วคุณลุงเองเนี่ยก็บอกว่าตัวเองอายุเยอะแล้วก็เลยอยากจะสืบทอดนะคะสำหรับศิลปะงานแกะสลักหินเนี่ยล่ะค่ะให้กับคนรุ่นหลังต่อๆไปเอ้าใครสนใจนะคะดูเลยสำหรับข่าวนี้ค่ะเป็นคุณลุงช่างแกะสลักหินอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็สืบทอดประกาศเลยค่ะว่าอยากได้คนที่จะมาสืบทอดงานแกะสลักหินเนี่ยละค่ะแล้วก็ยินดีจะสอนให้ฟรีด้วยนะคุณผู้ชมมีคือเขาหวังว่าจะมีคนมาสืบทอดเพื่อที่จะไม่ให้ความรู้เนี่ยมันหายไปนั่นเองนะคะดูภาพกันค่ะสำหรับคุณลุงเกตบัวงามค่ะอายุ62ปีนะคะเป็นชาวบ้านเขาสมอแคลงตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นช่างแกะสลักหินนะคะก็ประกาศสืบหาผู้แกะผู้ที่จะสืบทอดงานแกะสลักหินโดยเฉพาะแล้วก็พร้อมที่จะระบุเลยนะคะว่าคุณสมบัติเนี่ยต้องเป็นคนใจเย็นใช่ไหมใจเย็นใช่ไหมต้องมีสมาธิด้วยกับบางเรื่องด้วยค่ะบางเรื่องนะแล้วก็ต้องเป็นคนมีสมาธิมีความอดทนสูงค่ะแล้วก็โดยให้เหตุผลว่าที่ต้องประกาศหาคนสืบทอดความรู้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
คุณลุงก็62แล้วเนาะอายุเยอะแล้วไม่รู้ว่าจะมีเรี่ยวแรงแกะกันไปได้กี่ปีนะคะก็เลยอยากจะถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่เนี่ยล่ะค่ะไปให้กับคนรุ่นใหม่นะคะเพราะว่ารู้สึกเสียดายถ้างานแกะสลักหินที่ตัวเองฝึกมาตั้งแต่ปี2520โอ้นานมากเลย30กว่าปีเนี่ยนะคะ39ปีใช่จะไม่มีใครมาสืบทอดงานแกะสลักหินของตัวเองซึ่งผลงานของคุณลุงเกศส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศิลป์หลักๆเลยเนี่ยนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละกงจักรบ้างอะไรบ้างนะคะเนื่องจากความชอบส่วนตัวนั่นเองแล้วก็ต้องการที่จะส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่รู้จักต่อไปนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาคุณลุงไม่เคยรับจ้างแกะงานอื่นๆทั่วไปนะแต่ว่าถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อคุณลุงไปได้ค่ะนะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะแกะสลักหินจริงๆอยากจะสืบทอดวิชาคุณลุงก็สอนให้ฟรีไปติดต่อคุณลุงได้ค่ะไม่น่าจะได้เฉพาะแค่คนใจเย็นเท่านั้นคนใจร้อนก็น่าจะได้แล้วไปฝึกสมาธิฝึกความใจเย็นก็ได้นะก็เป็นที่หลอกงานหนึ่งหินอาจจะแตกไปหลายก้อนได้แหมแต่เริ่มแรกมันก็ต้องค่อยๆพยายามฝึกแล้วนะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันไม่แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ทำร่วมกันกับการปลูกต้นไม้ค่ะจึงจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอพิมายค่ะซึ่งก็จะมีถนนเส้นหนึ่งนะคะต้นไม้สองข้างทางเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเขาพร้อมใจกันปลูกค่ะแล้วก็ดูแลมาอย่างดีตลอด30ปีจะสวยงามแค่ไหนนี่เลยค่ะเป็นอุโมงค์ต้นไม้เลยสวยจังใช่ค่ะและอุโมงค์นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นต้นมะค่าโมงต้นมะค่าโมงเนี่ยนะคะก็จะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะมีแพกิ่งใบนะคะก่อนหน้านี้ชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเขาร่วมกันปลูกสองข้างทางค่ะแล้วต้นไม้ก็ค่อยๆเติบโตจนกิ่งก้านของมันเนี่ยโค้งเข้าหากันเป็นอุโมงค์ต้นไม้ความยาวเนี่ยก็ประมาณ1กิโลเมตรค่ะอยู่ที่ถนนสายพิมายชุมพวงนะคะตั้งแต่บริเวณหลักกิโลเมตรที่17จนถึง18ค่ะสวยงามแล้วก็ร่มรื่นมากนะคะมันจะไม่พังลงมาใส่กันใช่ไหมคะพี่จิ๊กไม่ค่ะมันเป็นแค่โค้งต้นไม้กิ่งก้านนั้นโค้งเข้าหากันเป็นอุโมงค์ต้นไม้ค่ะซึ่งชาวบ้านบอกนะคะว่าต้นมะค่าโมงเหล่านี้ค่ะชาวบ้านเขาร่วมกันปลูกมาแล้วก็ปลูกไว้เมื่อ30ปีที่แล้วค่ะแล้วเขาก็ดูแลนะคะไม่ให้ใครมาตัดเพราะว่าต้องการความร่มรื่นตลอดสองข้างทางเข้าหมู่บ้านค่ะต่อมาเมื่อต้นไม้เขาเรียกว่าแผ่กิ่งก้านสาขามันก็โค้งเข้าหากันโดยธรรมชาติแต่ก็มีการตัดแต่งกิ่งบ้างนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่อาจจะมีลมกันโชกแรงหรืออาจจะมีฝนฟ้าตกลงนี้ตรงมาเขาก็ดูแลแต่เขาก็อนุรักษ์เขาก็สงวนไว้นะคะเพราะนี่คือปากทางเข้าหมู่บ้านหนองจิกและถ้าเกิดสมมติว่าหลายๆคนบอกแม้ในปัจจุบันนี้อุโมงค์ต้นไม้ก็หายากเหมือนกันอย่างที่น่านโดยเฉพาะที่ถนนที่มีข่าวคราวไปเขาก็ตัดไปแล้วนะคะแต่อย่างที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเขาก็อยากจะอนุรักษ์ไว้พอคนไปเที่ยวคนไปเห็นก็ดูซ้ายดูขวาไม่มีรถมาเขาก็ไปถ่ายรูปตรงกลางอุโมงค์ค่ะคุณผู้ชมบางคนนะคะก็มาถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่เลยสวยงามเลยนะคะเอาละค่ะณเวลานับจากนี้ไปหม่อมขอให้คุณผู้ชมนะคะวางโทรศัพท์มือถือปิดคอมพิวเตอร์วางอุปกรณ์สื่อสารทุกอย่างแต่จะพาไปเล่นเกมกันค่ะที่นี่ More Than A Game Cafe More Than แปลว่ามันต้องได้อะไรที่มากกว่าเล่นเกมแล้วได้อะไรไปดูกันค่ะผู้ชมคะในวันที่คนทั้งโลกมัวแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นเกมออนไลน์ในสมาร์ทโฟนวันนี้หม่อมขอสวนกระแสค่ะด้วยการพาคุณผู้ชมไปชวนเพื่อนๆชวนคนในครอบครัวมาเล่นเกมด้วยกันที่นี่ More Than A Game Cafe ค่ะMore Than A Game Cafe ตั้งอยู่บนชั้น3ของ Ampark Community Mall ซอยจุฬา22ถนนบรรทัดทองค่ะด้วยความที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาใจกลางกรุงเทพมหานครจึงไม่แปลกนะคะที่เราจะได้เห็นตั้งแต่เด็กเล็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาไปจนถึงวัยทำงานแวะเวียนมานั่งเล่นเกมกันที่นี่ค่ะบรรยากาศของร้านบอร์ดเกมนี่ช่างแตกต่างจากร้านอินเทอร์เน็ตเกมอย่างสิ้นเชิงนะคะตัวร้านเนี่ยเปิดโล่งด้วยผนังกระจกเพื่อรับแสงจากด้านนอกแต่ข้างในดูอบอุ่นมากส่วนผนังอีกด้านคือตู้เกมที่เต็มไปด้วยบอร์ดเกมกว่า300เกมแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดูแล้วเหมือนชั้นหนังสือในห้องสมุดเลยค่ะ
บอร์ดเกมที่นี่เขานำเข้ามาจากประเทศแถบอเมริกาและยุโรปค่ะเพราะฉะนั้นกฎกติกาของแต่ละเกมจะเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนว่านอกจากจะได้ฝึกสมองประลองปัญญาและสนุกสนานกับการเล่นเกมแล้วยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวแต่ถ้าไม่ถนัดภาษาอังกฤษจริงๆแล้วก็ที่นี่เขามีเกมมาสเตอร์คอยช่วยอธิบายค่ะส่วนใครที่มาคนเดียวแบบหม่อมเขาก็มีพี่เกมมาสเตอร์นี่แหละค่ะที่มาเล่นเป็นเพื่อนจะมีตัวที่เพิ่งได้รางวัลปีนี้ว้าวตัวนี้เลยค่ะตอนนี้เกม Isles of Sky อันนี้คือเล่นได้ตั้งแต่2คนขึ้นไปใช่2คนขึ้นไปถึง5คนขึ้นไปนะครับเพราะนั้นรางวัลสาขาเกมที่ซับซ้อนของปีนี้เลยนะครับเกมซับซ้อนแต่ขึ้นชื่อว่าซับซ้อนแต่คือมันคือตัวระบบเกมไม่ยากมือใหม่เล่นได้เล่นใหม่เล่นได้เมื่อกี้เราเลือกกล่องนี้มาทำไมมีกล่องนี้มาด้วยอะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวที่แนะนำให้เล่นนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่คนเล่นกันเยอะมากเลยมันก็ไม่ยากมากเกินไปก็คือสตาร์ทแบบหม่อมนี่แหละก็คือเริ่มที่ตัวนี้แต่ที่เราเลือกเนี่ยค่ะเราเลือกเกมนี้มานะคะเปิดกล่องไม่ยากนะไม่ยากจริงรับกล่องได้แต่ละเกมใช้เวลาเล่นมากน้อยแตกต่างกันนะคะเริ่มต้นที่30นาทีต่อเกมระยะกลางอยู่ที่30นาทีขึ้นไปแต่ไม่เกิน1ชั่วโมงส่วนระยะยาวคือ1ชั่วโมงขึ้นไปค่ะแต่ถ้ามีเวลามากก็นั่งเล่นกันได้ทั้งวันค่ะที่นี่ไม่ได้มีแค่บอร์ดเกมส์นะคะเขายังมีอาหารทั้งคาวหวานและเครื่องดื่มไว้ให้บริการด้วยหรือถ้าใครที่ตั้งใจเข้ามาแค่นั่งดื่มกาแฟหรือว่าทานอาหารเขาก็ยินดีให้บริการค่ะยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีที่มันก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าจะไม่ก้าวตามค่ะแต่บางทีเราก็ต้องมีพื้นที่สำหรับรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบตัวเอาไว้ด้วยเหมือนกันค่ะทานกันบ้างแวะมาชิลมาชิมกันได้นะคะที่ More Than a Game Cafe ชั้น3ห้างอัมปาร์ค Community Mall ซอยจุฬา22ถนนบรรทัดทองมาฝึกสมองประลองปัญญากันนอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วสิ่งสำคัญคือได้ความใกล้ชิดและความผูกพันของกลุ่มเพื่อนและครอบครัวกลับไปด้วยค่ะเป็นไงล่ะคะโอ้โหเล่นเกมกันไปหิวๆก็มีสั่งอาหารมาได้แต่สิ่งที่ได้เลยก็คือปกติเวลาเราเล่นโทรศัพท์เล่นเกมเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าเกมบางเกมมันเล่นกับเพื่อนได้มันไม่ได้เห็นหน้าค่าตามันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันการเล่นบอร์ดเกมมันทำให้คนในครอบครัวมานั่งรวมกันหรือเพื่อนได้มานั่งเล่นกันเชื่อไหมคะว่าวันที่หม่อมไปเนี่ยนะแล้วเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันมันสนุกมากแต่ละโต๊ะเสียงดังวกเวกโวยวายทำให้โต๊ะข้างๆกับโต๊ะอื่นเอ้าสนุกไปด้วยกันมันเกิดการปฏิสัมพันธ์กันไงพอต่างคนต่างมาแต่มาสนุกด้วยกันน่ะคือสนุกมากนะวันนั้นนะมันอารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหมพี่หม่อมเหมือนวงไพ่ก็จริงใช่มั้ยอาจจะมีคำสะบัดอะไรออกมาบ้างแต่มันดูน่ารักเพราะมันเป็นเพื่อนกันแล้วมันตลกซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าการนั่งกินข้าวล้อมวงกันนั้นมันมีอะไรมากกว่านะเพราะปัจจุบันสังคมมันก้มหน้าเยอะไปการเล่นเกมการพูดคุยหยอกล้อกันเนี่ยเพื่อนตัวเป็นๆเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าเพื่อนที่อยู่ในทางออนไลน์นะแล้วถ้าเวลาไปอยู่ที่ร้านเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่พอหรือพอไปเล่นกับเพื่อนแล้วอยากเอาไปเล่นกับคนที่บ้านเขามีให้ซื้อให้ขายนะคะสามารถซื้อกลับไปเล่นกันที่บ้านได้วันที่หม่อมไปในเห็นมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอุ้มน้องมา2-3ขวบเองนะมันเลือกซื้อไปเล่นกันที่บ้านแบบนี้ก็มีน่ารักก็เป็นการสร้างกิจกรรมในครอบครัวนะคะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะแน่นอนยังมีกิจกรรมครอบครัวในประเทศเวียมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมครอบครัวน่ารักน่ารักเหมือนกันค่ะเป็นเทศกาลเก็บเห็ดนะคะเดี๋ยวจะน่ารักยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะต่าง
ประเทศมาเมามาคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะน้องบอกว่าจะพาไปเก็บเห็ดบ้านเรามันก็ปกตินะใช่ไหมแต่ต้องระวังนะคะเดี๋ยวจะโดนไปในป่าแน่นอนสิระวังเห็ดอะไรนะคะแต่อันนี้เขาจัดเป็นเทศกาลเป็นกิจกรรมเลยที่ไหนคะที่ประเทศลัตเวียค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปที่นู่นยุโรปตอนเหนือเรามาอยู่เอเชียบ้านเราก่อนดีกว่านะคะค่อยๆขยับไปนะเราไปญี่ปุ่นกันก่อนญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าเป็นกฎไม่เชิงเป็นกฎสิเป็นกฎแล้วล่ะตอนนี้คือสรุปคือเป็นกฎใช่ไหมเป็นกฎแล้วล่ะตอนนี้ตอนแรกเนี่ยนะคะเขาเริ่มรณรงค์กันก่อนนะคะเรื่องของกลิ่นตัวพนักงานค่ะไม่ใช่เพียงแค่กลิ่นตัวอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงกลิ่นปากเสื้อผ้าด้วยนะคะตอนนี้ออกมาใช้ที่ญี่ปุ่นในหลายบริษัทแล้วนะคะไปดูเรื่องนี้กันค่ะบริษัทในญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เข้มงวดเรื่องความสะอาดของพนักงานค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะก็เลยจัดอบรมพิเศษค่ะลดปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นมานะคะการทำงานกับคนหมู่มากเนี่ยคือเราต้องใช้ทักษะหลายอย่างเนาะบางครั้งเนี่ยการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหรือว่าติดต่อกับบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะการที่เรามีกลิ่นตัวกลิ่นปากหรือว่ากลิ่นที่มันไม่ค่อยดีออกมาจากตัวเราเนี่ยอาจจะทำให้คนรอบข้างเขารู้สึกไม่ดีไปได้นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาก็เลยจัดนะคะให้มีการอบรมพิเศษเกิดขึ้นค่ะสำหรับพนักงานที่ต้องติดต่องานหรือว่าเสนอขายสินค้าแล้วก็บริการนะคะให้กับลูกค้าโดยตรงรวมไปถึงค่ะองค์กรที่มีพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยเนื่องจากคนบุคคลเหล่านี้อยู่ในกลุ่มที่รับรู้กลิ่นได้ไวกว่ากลุ่มอื่นผู้หญิงก็น่ามีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวนะใช่แต่ว่าเขาก็จะได้กลิ่นเร็วกว่าคนอื่นๆเป็นฝ่ายที่รับกลิ่นเป็นมนุษย์รับกลิ่นสมมติว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะผู้ชายเองเขาอาจจะไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยของความเป็นเพศแม่ของผู้หญิงเองเนี่ยเขาก็จะรับรู้กลิ่นได้ไวจมูกไวจมูกไวนะคะเหมือนอะไรเปล่าตัวที่เลี้ยงอยู่เหมือนบางที่คุณสามีไปข้างนอกมีกลิ่นน้ำหอมคนอื่นติดมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหมก็เป็นไปได้นะคะก็ได้ใส่ใจค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เลยบริษัทเอกชนหลายๆบริษัทในญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะบรรจุเรื่องนี้ไว้เป็นกฎระเบียบการแต่งกายของพนักงานเบื้องต้นแล้วด้วยนะคะอาทิบริษัทผลิตแว่นตาค่ะ On Days Co นะคะหลังจากที่ผู้จัดการได้รับการร้องเรียนนะคะจากลูกค้าว่าได้กลิ่นบุหรี่แรงมากเลยจากพนักงานคนนึงนะคะก็เลยกฎระเบียบดังกล่าวเนี่ยก็เลยระบุให้พนักงานเนี่ยนะคะลดการกินอาหารที่มีกลิ่นแรงแล้วก็แปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกครั้งนะคะรวมไปถึงค่ะใช้โรออนระงับกลิ่นกายแล้วก็ไม่ให้ใช้น้ำหอมที่มีกลิ่นฉุนจนเกินไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกลิ่นน้ำหอมของแต่ละคนก็ไม่ค่อยถูกจริตสำหรับบางคนเช่นกันใช่หอมเราเหม็นเขาใช่นะคะก็เลยให้ใช้กลิ่นอ่อนๆสักนิดนึงนะคะแล้วก็เลยถูกส่งไปอบรมพิเศษเพื่อให้ได้รับคำแนะนำในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องนะคะก็แน่นอนค่ะมาตรการดังกล่าวนะคะก็ได้ผลเป็นที่ค่อนข้างพอใจของบริษัทเองด้วยนะคะนอกจากจะเสริมสร้างภาพลักษณ์แล้วเนี่ยก็ยังทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบริษัทดีขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของคนญี่ปุ่นเขาสูบบุหรี่จัดนะใช่พอสูบบุหรี่จัดมันก็จะมีกลิ่นตัวกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรทุกๆอย่างเสื้อผ้าก็ติดกลิ่นใช่แล้วคนที่สูบบุหรี่เองด้วยเนี่ยนะคะตัวเขาเองจะไม่ค่อยกลิ่นได้กลิ่นตัวเองนอกจากคนรอบข้างจะได้กลิ่นชัดหน่อยค่ะนะคะเรื่องนี้ก็บ้านเราก็กลิ่นเท้าเพิ่มเข้าไปอากาศไงใช่บ้านเราอากาศร้อนหรือเขาต้องการจะให้แบบพนักงานมีกลิ่นตัวแบบอย่างนี้จะได้ปิดการขายได้ไวคือลูกค้าแบบรีบเซ็นให้จบๆไปอะไรพี่กลัวว่ารีบไปฉันไม่ยอมเซ็นเลยแหละจะขายไม่ได้หรือเปล่าก็ถือว่าถ้าอย่างเป็นเราอย่างเงี้ยมีเพื่อนร่วมงานแบบว่ามีกลิ่นอย่างนี้เราก็อยากไม่ค่อยอยากเข้าใกล้กลิ่นมีหลายแบบนะกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นรองเท้าอย่างที่น้องบอกเนาะใช่เองนะคะอ่ะก็ตัวเองนะคะอ่ะประเทศไทยบริษัทไหนจะเอาไปปรับใช้ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะมาดูกันต่อที่อีกประเทศหนึ่งค่ะข้ามไปแถบยุโรปบ้างนะคะสำหรับลัตเวียค่ะยุโรปตอนเหนืออย่างที่เกริ่นไปนะคะถึงเรื่องเทศกาลการเก็บเห็ดถ้าเป็นบ้านเราอาจจะต้องระวังนิดนึงบ้านเราก็หมดช่วงไปแล้วเก็บเห็ดหอบไงที่ฮิตแล้วก็แพงมากสำหรับทางเหนือโลแล้วเกือบ400ใช่แต่ว่าอันนี้เขาทำเป็นแบบประจำปีเลยนะคะพี่จุ๊บจิ๋งขาเป็นเทศกาลค่ะของที่ประเทศลัตเวียนะคะก็เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะสำหรับที่ยุโรปค่ะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเก็บเห็ดป่ามากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็ดกำลังออกดอกอุดมสมบูรณ์อยู่ในป่านะคะเพราะว่ามีพื้นที่แนวป่าในประเทศ
รัสเวียเนี่ยยาวถึง 27,000 ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวคุณผู้ชมการเก็บเห็ดครั้งนี้ค่ะแข่งขันขึ้นมาประจำปีนะคะเป็นครั้งที่6แล้วแล้วก็มีผู้ร่วมแข่งขัน40ทีมด้วยกันค่ะบ้างก็มากันเป็นครอบครัวบ้างมากับเพื่อนฝูงบ้างนะคะก็หิ้วกันมานะคะทั้งตะกร้าทั้งมีดทั้งทุกอย่างเลยนะที่จะเอามาสามารถเก็บเห็ดได้ดูเป็นอาชีพมากค่ะน่าจะลงมาหลายปีแล้วนิ้วชี้เกี่ยวมีดไว้ค่ะนิ้วโป้งเกี่ยวเห็ดแล้วก็ปึ๊บนี่แสดงว่าพี่มะม่อมเชี่ยวชาญดูมีประสบการณ์เก็บหน่อไม้บ่อยค่ะหน่อไม้มีท่านี้ไม่น่าอยู่อ่ะเก็บค่ะต้องบอกว่าปกติเนี่ยทีมที่แข่งขันไม่ได้มีแค่40ทีมเท่านั้นนะคะปกติมีมากกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่เขาก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาว่ามีหมีอยู่แถวนั้นก็เลยไม่ค่อยมีใครลงแข่งขันเท่าไหร่นะคะปีนี้สำหรับกติกาค่ะแต่ละทีมจะได้รับแผนที่นะคะพร้อมกับโจทย์ว่าจะต้องเก็บเห็ดที่รับประทานได้แล้วก็ไม่มีหนอนชัยให้ได้มากที่สุดนะคะเป็นเวลา2ชั่วโมงทีมไหนได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปซึ่งทีมชนะเลิศในปีนี้ค่ะเก็บมาได้ทั้งหมด2กิโลกรัมกับอีก6ขีดโอ้เยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งประเทศนี้เนี่ยนะคะเมื่อถึงฤดูการเก็บเห็ดผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพก็จะหยิบมีดแบกตะกร้าเดินเข้าไปเก็บเห็ดกันอย่างนี้ละค่ะแต่เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วที่ประเทศลัตเวียเนี่ยนะคะมีเห็ดอยู่ทั้งหมด 4,100 สายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเห็ดที่ประชาชนเขาเก็บๆกันมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็วนๆกันอยู่ที่แค่ 20-30 สายพันธุ์เท่านั้นเองก็แบบที่กินได้ปลอดภัยอ่ะเนาะนะคะบ้านเราก็ใช่จะน้อยๆแต่มันมีทั้งเห็ดที่กินได้ทั้งเห็ดผิดไงใช่เขาก็บอกว่าคนผู้ที่เข้าแข่งขันเนี่ยเขาก็บอกว่าการเก็บเห็ดเนี่ยนะคะมันก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจได้แบบไป explore ได้ไปค้นพบกายมาเป็นซุปเห็ดใหม่ๆใช่ไหมคนก็หิวนะใช่ไหมนอกจากจะได้กินแล้วก็ได้แบบสนุกด้วยกับการที่เราเวลาเราเจอเห็ดเหมือนเวลาเราไปหาอะไรเก็บโปเกมอนอย่างเงี้ยเวลาเราเจอตัวอะไรสักอย่างที่แบบมันหายากเราจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามันจะฟินไงแล้วนี่กินได้ด้วยนะใช่ใช่ไหมนะคะเอาละค่ะละนี่นะคะก็เป็นเรื่องของข่าวต่างประเทศที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงหน้าค่ะบันเทิงค่ะไงคะเสียงเรื่องปรับทีบันเทิงก็อาจจะไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่เคยมีข้อพิพาทกันระหว่างดาราคือพอจบจากเรื่องของน้องปันปันกับคุณน้ำชาใช่ไหมคะคราวนี้เป็นข่าวของปันปันจบไปละจบแล้วจบไปละเถอะคือน้ำชาเขาบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมบอกว่าโอเคถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่อยากจะเจอกันในงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจบกันไปทีก็เลยแยกข่าวมาปันปันมีข่าวแยกเองโดยออกมาบอกว่าเปล่านะหนูก็ไม่ได้หยิ่งไม่ได้อะไรเลยนะทำไมข่าวถึงออกมาเป็นแบบนี้ช่วงหน้า PPE News Weekend ค่ะช่วงนี้ได้เวลาของข่าวบันเทิงค่ะ เสียงสูงขึ้นมาทันทีเลยนะคะ วันนี้ PPE News Weekend มีเรื่องราวของคุณเป้ยปานวาด หลายคนแฮชแท็กให้กำลังใจคุณเป้ยเมียหลวง ให้กำลังใจ ซึ่งเธอก็ฝ่าฟันจุดนั้นได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ความหนึ่งในความสำเร็จนี้คุณเป้ยออกมาบอกว่าคือดีที่ได้กำลังใจและได้คำปรึกษาจากเพื่อนที่ดีคือคุณหนิงปณิตา นี่ก็ผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเยอะเหมือนกันนะคะเอาไปติดตามใน PPE News Weekend ค่ะสวัสดีค่ะออมพินดาค่ะสวัสดีครับผมเบสเกษมพงศ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PPE News Weekend มาแล้วนะคะกับการอัปเดตข่าวสารในแวดวงบันเทิงค่ะสดใสกันตลอดเวลานะคะพร้อมกับข่าวแซ่บๆมานำเสนอรวบรวมคัดสรรมาแล้วว่าแซ่บที่สุดมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นข่าวของพี่เป้ยปานวาดคุณแม่ที่ยังแซ่บอยู่นะคะก็หลังจากที่มีข่าวเรื่องของปัญหาครอบครัวนะได้เปิดใจกับสื่อมวลชนไปแล้วนะคะครั้งนี้ก็ออกหน้านะคะเรื่องของการที่ให้สัมภาษณ์อีกครั้งพร้อมกับพี่สาวคนสนิทอย่างพี่หนิงปณิตานะคะต้องบอกว่าโอ้โหพี่เป้ยบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยผ่านไปได้ก็ได้กำลังใจนะคะจากพี่สาวคนนี้นี่แหละนะคะนอกจากที่ทั้งสองคนนะคะจะเปิดเผยเรื่องของการทำธุรกิจแล้วค่ะยังบอกด้วยนะคะสำหรับพี่เป้ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจดีมากยิ่งขึ้นสตรองมากขึ้นค่ะเพราะว่าได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะอย่างพี่หนิงนั่นเองนำเอาประส
บการณ์เรื่องราวของชีวิตคู่ที่เคยผ่านมาค่ะก็มาสอนนะแล้วก็คอยเป็นห่วงเป็นใยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งทางด้านพี่หนิงนะคะก็ฝากถึงเรื่องข่าวบอกว่าอยากให้กันกรองถึงข้อเท็จจริงนะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็สามารถทำให้บั่นทอนความรู้สึกของคนที่ตกเป็นข่าวได้เหมือนกันแล้วก็พร้อมกันนี้นะครับสาวหนิงยังเปิดเผยถึงการชนะคดีหมิ่นประมาทนะครับที่ฟ้องร้องต่อไฮโซน้ำหวานด้วยที่เคยมีข่าวว่ากิ๊กกับอดีตสามีอย่างคุณจินเจรินนั่นเองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโล่งอกมากๆเลยเพราะสามารถพิสูจน์ได้ทุกอย่างแล้วว่าไม่ใช่คนผิดนั่นเองแล้วก็จะสบายใจขึ้นมากเลยถ้าเกิดวันนึงลูกสาวนะครับอย่างน้องนิรินเนี่ยโตขึ้นมาแล้วก็ได้รู้ว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนถูกก็จะสบายใจยิ่งขึ้นไปใหญ่เลยนะครับผมก็หวังว่าคนรอบข้างเนี่ยจะถามแล้วก็น้องนิรินจะตอบได้แบบเต็มปากเลยนะครับผมไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าครับเรื่องของคดีความเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันเหมือนพอมันยืดเยื้อกันมานานลึกๆบางทีก็แอบถอดใจเล็กๆว่าแบบเหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็เคยสัมภาษณ์กับสื่อบางสื่อไปแล้วว่าจนมันมีอยู่วันนึงน้องนิรินเปิดเขาก็เล่นโทรศัพท์ iPad ของเขาอยู่แล้วเขาก็ไปเจอข่าวที่พ่อแม่เขายืนสัมภาษณ์กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเขาเล็กๆแล้วเขาไม่รู้ว่าฟังยังไงแล้วเขาก็มาถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบว่ามีพี่ๆนักข่าวจ่อไมค์มาพ่อแม่ทะเลาะอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอยากจะทำตรงเนี้ยให้มันดีที่สุดก็อยากให้คุณรู้ว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วต้องบอกเลยว่าสบายใจมากในส่วนหนึ่งมันค่อนข้างที่จะยืนยันกับอีกหลายๆคนที่อาจจะเข้าใจเราผิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะค่ะสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วค่ะดูสิคะใจดีเอาเป็นว่าน้องยังรู้สึกไม่อยากจะพูดอะไรขอพูดแทนแล้วกันว่าใครก็แล้วแต่ที่ไปเขียนอะไรที่แย่ๆใส่เขาหรือว่าอะไรเงี้ยคือเขารู้สึกแย่แล้วเขาพยายามจะทำทุกอย่างให้มันดีต้องบอกว่าชีวิตทุกชีวิตคนทุกคนเกิดมามีปัญหาแต่คนทุกคนพยายามทำให้มันดีแล้วแบบอย่าซ้ำเติมหรือว่าอย่าบั่นทอนอะไรเงี้ยไม่ให้กำลังใจกันไม่ว่าอะไรแต่อย่าซ้ำเติมอย่าบั่นทอนช่วงที่เกิดปัญหาคือพี่หนิงอยู่ด้วยตลอดเวลาพยายามจะแบบไม่รับงานถ้าเกิดเขามีประชุมหรือต้องเซ็นเอกสารอะไรเงี้ยเขาก็จะดึงเราไปกินข้าวว่าอยู่ด้วยโทรหาตลอดเวลายิ่งกว่าแบบว่าจนเรารู้สึกว่าเราเกรงใจแล้วเราก็ต้องขอบคุณมากๆก็เรียกได้ว่าสองสาวนั้นซี้กันจริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันแล้วก็หลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยผ่านมรสุมมาแล้วก็มีข้อคิดด้วยนะนำมาฝากทุกคนบอกว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยรับรองว่ามีทางออกแน่นอนขอให้ใช้สติแล้วก็ความใจเย็นค่ะประสบการณ์กันและกันเนี่ยสอนกันไปสองกันมาผมว่าดีมากเลยนะครับค่ะมากันต่อข่าวต่อไปดีกว่านะฮะเป็นนักแสดงคนนี้ผมบอกว่าเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่เป็นตัวจี้ของวงการเลยเรียกว่าทำอะไรนี่ก็เป็นข่าว Talk of the Town ไปทุกเรื่องเลยนะครับสำหรับสาวปันสุทธัตตานั่นเองนะฮะคือประกอบกับที่ท่าทางของเธอเนี่ยจะดูเหมือนว่าพูดห้วนๆห้าวๆอะไรอย่างงี้นะฮะจนหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าปันเนี่ยเป็นคนแรงๆตรงๆหรือเปล่านะครับแถมประเด็นล่าสุดเนี่ยที่เธอทำหน้าทางดูหยิ่งแต่ว่าไม่แคร์สื่อนะฮะเมื่อเจ้าตัวทราบเรื่องขอชี้แจงเลยว่าจริงๆก็เป็นคนนิสัยแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของสาวปันไม่ได้อะไรเลยนะฮะหลายคนมองนะคะว่าเธอทำตัวหญิงนะคะแต่ว่าเธอก็บอกเลยค่ะว่าไม่ซีเรียสพร้อมกับมีวลีเด็ดสุดแซ่บบอกว่าไม่สามารถจะยิ้มให้ใครได้ตลอดเวลาเพราะทำแบบนั้นก็รู้สึกเมื่อยปากนะคะส่วนที่อดีตแฟนหนุ่มอย่างมาร์ชจุฑาวุฒินะคะก็ใกล้ที่จะเข้ารับปริญญาที่จุฬาเธอบอกว่ายังไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็มีการพูดคุยกันนะคะในเรื่องของธุรกิจกันมากกว่าซึ่งถ้าอีกฝ่ายชวนเนี่ยเธอก็ยินดีที่จะไปร่วมงานค่ะขอโทษด้วยนะคะถ้าหนูห้วนยังไงก็ไม่เคยเจอใครอยู่แล้วใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันคือชีวิตประจำวันหนูก็เป็นแบบที่พี่ๆเห็นนะคะนิดนึงจะไม่ใช่สาวหวานเรียบร้อยอะไรเท่าไหร่พี่ไม่มีคนไม่มีใครยิ้มตลอดเวลาหรอกค่ะเนาะก็แค่นะคะแค่นะคืออยากให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันว่าดาราก็เป็นคนเหมือนกันนะคะคือหนูก็เป็นผู้พี่นี่แหละใช้ชีวิตปกติแค่นี้แหละแต่ว่าแค่คนจับจ้องเราเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยอยู่ข้างนอกก็เหมือนต้องดูแลภาพพจน์อะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้หนูมาเดินยิ้มตลอดเวลาหนูก็ทำไม่ได้หนูก็เมื่อยปากบ้างเนาะหนูก็ต้องเดินแบบหน้านิ่งๆมาแต่เจอใครมองมาหนูก็ยิ้มให้ตลอดใครถ่ายรูปหนูก็ยิ้มตลอดค่ะจริงๆไม่มีใครเคยว่าเลยว่าหญิงเนี่ยเป็นคนไม่หญิงนะคะจริงๆแล้วถ้าเจอข้างนอกหนูอาจจะแบบหน้านิ่งเวลาเดินข้างนอกเฉยๆฝากบอกเขาหนูเมื่อยปากมาจากปัญญาแล้วเราจะไปแสดงความดีกับเพื่อนเราเมื่อไหร่อ่ะยังไม่รู้เลยก็ถ้าเกิดว่าชวนหรือว่ามีโอกาสไปก็ยินดีค่ะ
จริงๆข่าวในทํานองที่ว่าคนนี้หยิ่งคนนี้ไม่ยิ้มเนี่ยมีนะเกิดกับดาราหลายๆคนแต่ยังไม่มีใครเคยตอบว่าไม่ยิ้มเพราะว่าเมื่อยปากเหมือนสาวปันๆอันนี้คือตรงๆอะไรเงี้ยคือคนเราจะยิ้มตลอดเวลาแบบสวัสดีครับเอ๊ะอะไรครับมันไม่ได้ใช่มั้ยฮะมันต้องมีโมเมนต์ที่เรานิ่งบ้างนะฮะแต่นางงามเขาบอกว่าถ้าเกิดยิ้มมาจากหัวใจก็จะไม่เมื่อยยิ้มจากหัวใจเออยังไงอ่ะยิ้มจากข้างในใช่มั้ยข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็แล้วแต่ละกันนะคะเอาที่สบายใจมากันต่อดีกว่านะคะกับข่าวบันเทิงต่างประเทศค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเรารวบรวมเอาเหล่าคนดังที่มีผลงานนะคะที่แฟนๆเป็นที่ชื่นชอบเรียกได้ว่าผลงานคุณภาพแล้วนิสัยส่วนตัวน่ารักอีต่างหากมาดูมุมน่ารักน่ารักของเหล่าดาราคนดังกันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นกันที่คนแรกค่ะสำหรับนักร้องสาวเสียงทรงพลังคนนี้เนี่ยคว้ารางวัลมาเกือบจะทุกสถาบันแล้วนะคะสำหรับอเดลนั่นเองค่ะถือได้ว่าเป็นนักร้องอีกคนนึงนะคะที่มีความสามารถแล้วก็มีนิสัยที่แบบน่ารักด้วยนะคะโดยความน่ารักของเธอเกิดขึ้นค่ะที่งานคอนเสิร์ตที่ Staples Center นะคะ Los Angeles ค่ะโดยจะเห็นนะคะในคลิปเนี่ยเรามีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะ Adele เนี่ยเห็นคู่รักชาวสีม่วงคู่หนึ่งเต้นแบบได้ใจเธอมากๆนะคะเต้นแรงเหมือนไม่มีใครมองอยู่เลยนะคะเธอก็เลยชวนเลยค่ะให้ทั้งคู่ขึ้นมาบนเวทีพวกเขาก็คือ Vince Rossi นะคะแล้วก็ Ryan Sloan เองนะคะซึ่งเป็นแฟนกันมาถึง7ปีแล้วค่ะทั้ง3คนได้พูดคุยกันบนเวทีนะคะแล้วก็ได้มีการถ่ายเซลฟี่ด้วยนะคะซึ่งไรอันก็ได้บอกกับอเดลค่ะบอกว่าเนี่ยกำลังจะแต่งงานกันนะในเดือนกันยายน2017กับแฟนที่มอนทานาค่ะอเดลก็พูดเลยค่ะบอกว่าอู้ฉันว่างนะขอให้ฉันไปงานแต่งงานด้วยได้ไหมฉันอยากไปจังช่วงนั้นฉันทัวร์เสร็จพอดีนะคะขอฉันไปด้วยนะวินส์ก็ทำหน้าตกใจนะคะแล้วก็บอกว่าเราสองคนยังคุยกันก่อนที่จะมีโชว์เริ่มต้นขึ้นเลยนะบอกว่าฉันฝันว่าจะเจอกับอเดลแล้วจะเดินเข้าไปบอกเธอว่าฉันอยากให้เธอมาเป็นแขกในงานแต่งงานของเราแต่ไรอันก็ถามต่ออ้าวแล้วค่าตัวอเดลอะเท่าไหร่กันอะไรเงี้ยนะคะก็กลายเป็นมุกบนเวทีซึ่งอเดลตอบทันทีเลยค่ะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันทำให้ฟรีเลยล่ะค่ะโอ้โหน่ารักไหมล่ะแต่งทันทีแล้วก็ได้นักร้องซุปเปอร์สตาร์มาร้องด้วยเทไปอีกนะก็เป็นมุมน่ารักน่ารักนะคะที่แฟนคลับประทับใจค่ะสำหรับคนดังคนต่อมาค่ะคนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทำกิจกรรมการกุศลตลอดเวลาใจบุญมากๆนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถนั่นคือแองเจลินาโจลิสนั่นเองนะคะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เด็กชายฝาแฝดอเลนแล้วก็แบรนดอนค่ะต้องการที่จะขายตุ๊กตาหมีนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะคะขนาดคือ 2.45 เมตรเลยนี่ตุ๊กตาหมีตัวยักษ์ตัวนี้นะคะในราคา50ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือว่าถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,730 บาทนะเด็กๆก็ยืนถือป้ายเรียกลูกค้าอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะคะแต่ว่ายังขายไม่ได้ค่ะในที่สุดก็มีรถคันหนึ่งนะคะแล่นมาจอดอยู่ข้างๆคนที่สนใจซื้อตุ๊กตาหมียักษ์นี้ก็คือแองเจลินาโจลิสันเองมาพร้อมกับลูกสาวด้วยนะคะชิโลค่ะกรี๊ดเลยล่ะค่ะสำหรับแองเจลินาโจลี่นะคะแต่ว่าเด็กๆไม่รู้จักนะยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะนะแอมจี้ก็เลยถามค่ะบอกว่าราคาตุ๊กตาหมีเนี่ยตกลงเท่าไหร่นะคะเด็กๆก็บอกราคาไปแต่ว่าคุณน้าเนี่ยจ่ายแพงกว่า2เท่าเลยให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะใครมาซื้อตุ๊กตาหมีของพวกเขาไปแต่ว่ารู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ขายของได้นะคะพยายามกันใหญ่เลยค่ะที่จะเอาตุ๊กตาหมีเนี่ยเข้าท้ายรถให้ได้นะคะซึ่งแองเจลินาโจลี่ก็ชวนคุยจับไม้จับมือแนะนำตัวเสร็จแล้วก็จากไปนะคะกว่าเด็กๆเนี่ยจะรู้ว่าลูกค้าเป็นคนดังก็ตอนที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าคนที่ขายไปเนี่ยก็คือคนที่พากเสียงภาพยนตร์เรื่องกังฟูแพนด้าที่เด็กๆดูนะคะเด็กๆก็เลยร้องอ๋อว่าโอ้คนนี้เนี่ยหรอนะคะแต่ว่าพอแฟนคลับได้เห็นคลิปนี้นะคะก็ชื่นชมแองเจลินาโจลี่กันใหญ่เลยค่ะว่าเธอน่ารักมากเห็นหน้าไม่รู้จักว่าเป็นใครแต่พอภาคเสียงคือรู้เลยใช่ไหมการ์ตูนที่ว่าเขาชอบไงคะครับผมปิดท้ายอีกคนหนึ่งดีกว่านะครับคือ Taylor Swift นั่นเองนะครับเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้แฟนๆนะครับประทับใจคือตอนที่เจมี่คิงเป็นนักแสดงสาวแล้วก็เป็นนางแบบชาวอเมริกันเป็นเพื่อนสนิทของ Taylor นะครับได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับการบริจาคนะครับที่สาวเทเลอร์เนี่ยบริจาคให้แก่โรงพยาบาลนะครับเพื่อช่วยเหลือนะฮะลีโอเทมส์โนวานนั่นเองนะครับเป็นลูกชายคนที่2ของแฟนหนุ่มไคล์นิวแมนนะฮะแล้วก็
สาวเจมี่คิงนั่นเองนะฮะที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่พิการมาตั้งแต่เด็กนั่นเองซึ่งลีโอนะฮะก็เป็นลูกชายทูนหัวของสาวเทที่เหมือนว่าจะดูแลมาตั้งแต่ตั้งท้องนะฮะในตัวสาวคิงเลยนะครับโดยไม่ได้เพียงแค่บริจาคแค่ช่วยลีโอเท่านั้นนะฮะยังสามารถช่วยผู้ป่วยในเคสเดียวกันอีกหลายคนเลยซึ่งสาวเทเนี่ยฮะก็ได้บริจาคไปเมื่อวันเกิดครบรอบ1ปีของน้องลีโอนั่นเองนะครับโดยเป็นการบริจาคช่วยเหลือแบบเงียบๆแต่ทางโรงพยาบาลนะฮะก็ได้มีการส่งจดหมายไปบอกเจมี่คิงให้รับทราบนะครับซึ่งเลโอเนี่ยก็ได้เข้ารับการผ่าตัดเร็วๆนี้นั่นเองนะฮะก็เป็นการบอกให้รู้นะฮะแม้ว่าจะมีข่าวเช้าๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็มีมุมที่น่ารักน่ารักที่เราอยากจะบอกต่อให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแต่ว่าเปลี่ยนแฟนบ่อยนะแต่จริงๆในมุมดีของเขานี่มีอยู่เยอะมากเลยใช่ไหมคะเหรียญมี2ด้านเสมอวันนี้จบลงได้ด้วยดีนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะครบถ้วนค่ะข่าวสารบันเทิงนะคะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะขอส่งต่อไปยังห้องส่งข่าวนะคะกับพี่ๆสามท่านวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจ้าน้องเบนน้องออมนะคะน้องออมเองก็ใจบุญเหมือนกันใจบุญเนาะเขาเป็นสายบุญเหมือนกันผู้หญิงคนนี้ใช่เดินสายทำบุญแค่เราสวิตเองก็อย่างที่รู้ๆกันก็ทำบุญเยอะนะคะกับหนุ่มๆเทไปนี่แหละคือมุมนึงเธอก็เทเรื่องนั้นไปแต่อีกมุมนึงเธอก็มีความใจบุญของเธออยู่อะไรอย่างงี้ขอบคุณพีพีนิวส์วีคเอนด์ค่ะแล้วหลังจากจบรายการนะคะติดตามชมรายการฝ่าวิกฤตกับกิตติกาค่ะแล้ววันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้พบกันได้ใหม่ในเวลาเดิมนะคะสำหรับตอนนี้จุ๊กจิ๊กสุภดาวิจักรชัยวงศ์หม่อมชัชดาพรศรีดอนค่ะและปิ่นเพชรลิมซ้ายค่ะรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ